ประกาศล่าสุดลิซ่าแบล็คพิงค์แรงเกินต้านทุบสถิติใหม่ครั้งสำคัญเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้สำหรับลิซ่าแบล็คพิงค์เป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่โด่งดังไปไกลถึงประเทศเกาหลีและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้จริงๆโดยเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับเทศกาลวันฮาโลวีนทั้งลิซ่าและจีซูได้แต่งชุดแฟนซีเพื่อต้อนรับเทศกาลดังกล่าวลิซ่าแต่งเป็นตุ๊กตา AEIOU หยุดจากซีรีส์เรื่อง Squid Game และจีซูแต่งเป็นลิซ่านั่นเองโดยล่าสุดลิซ่าสร้างสถิติใหม่อีกแล้วได้11ล้านไลค์ในเวลา21ชั่วโมง19นาทีเร็วที่สุดในเซเลบเอเชียและเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่ทำได้หากได้12ล้านไลค์จะเป็นเซเลบเอเชียคนแรกที่ทำได้และตอนนี้โพสต์ดังกล่าวได้12ล้านไลค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ